ช่วงเกาล้อเล่นได้ข่าวว่าทีมเป็ดแดงคว้านักเตะใหม่แล้วชิมิพวกเขาดูตื่นเต้นกันใหญ่เลยนะที่ได้ประตูมาเฝ้าเสานึกแล้วก็ฮ่าบอกเลยว่าแค่นั้นถือว่ากระจอกคุณต้องดูอย่างเราสิทีมเรานี่สิยังไม่ได้นักเตะระดับโลกมาเลยสักคนเพราะคนที่เราได้มาก็แบบว่าได้มาก็ดีไม่ได้ก็ช่างแม่งดูสิเราเจ๋งขนาดไหนช่วงนี้ได้ดูบอลกันไหมพวกเราโชว์ฟอร์มกันอย่างเทพเกือบแพ้คลับอเมริกาโดนยิงขึ้นนำ 1-0 แต่ช่วงท้ายเกมเราก็มายิงคืนได้จนทำให้ทีมใหญ่อย่างเราเสมอกับทีมเล็กๆอย่างคลับอเมริกาอย่างทรงเกียรติไม่แค่นั้นเราเสมอแม้กระทั่งซานโฮเซทีมที่คนไทยแทบจะไม่รู้จักแต่แมนยูเราก็ไม่ย่อท้อที่จะออกไปเสมอ 0-0 ยิงทีมที่คนไม่รู้จักไม่ได้สักลูกผมในฐานะผู้จัดการทีมผมมุ่งมั่นตั้งใจและเราจะทำตามสัญญาอย่าร้องดีกว่าผมต้องการที่จะนำทีมที่ยิ่งใหญ่อย่างแมนยูออกไปเสมอให้ได้มากที่สุดเราพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเรานี่แหละที่จะเก็บสถิติเสมอให้ได้มากที่สุดในพรีเมียร์ลีกและดูท่าทางเราจะได้เป็นแชมป์แน่ๆไม่ใช่แชมป์พรีเมียร์ลีกแต่เป็นแชมป์เสมอออกไปเยือนก็เสมอเล่นในบ้านเราก็เสมอเหตุผลมีเพียงหนึ่งเดียวเพราะว่าเราเสมอแม้กระทั่งทีมเล็กๆฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงอนาคตเราสดใสแน่ๆ